สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคม2561นะคะกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอนะคะได้ออกมาแถลงข่าวกรณีขอโทษระบบการรับสมัคร TCAS ล่มค่ะซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงระบบและขยายระยะเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแถลงความคืบหน้าภายหลังที่ทปอ.เปิดรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่3ประเภทรับตรงร่วมกันและนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะคะพบว่ามีผู้สมัครกว่า 150,000 ใบจึงส่งผลให้ระบบทางเข้าหรือการล็อกอินเข้าระบบนั้นล่มค่ะนักเรียนไม่สามารถเข้าระบบเพื่อสมัครสอบได้ล่าสุดนะคะทปอ.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลระบบสารสนเทศได้ดำเนินการปรับปรุงระบบทางเข้าหรือการล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งระบบใหม่นี้ค่ะสามารถรองรับการเข้าระบบได้มากขึ้น3เท่าตัวตลอดจนเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบฐานข้อมูลระบบการเชื่อมโครงข่ายระบบการจัดการเว็บไซต์และด้านสถาปัตยกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทปอได้มีการขยายกำหนดการรับสมัครวันสุดท้ายเป็นวันที่19พฤษภาคม2561จนถึงเวลา 23:59 นค่ะไม่ใช่ปัญหาก็ได้แต่ถ้า560ทุกท่านนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเรื่องที่ทุกคนนะครับวิตกกังวลนะครับก็คือเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ TCAS รอบที่3นะครับเนื่องด้วยวันที่9พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครออนไลน์เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือ TCAS รอบที่3เนี่ยนะครับซึ่งมีกำหนดการแรกตั้งแต่วันที่9วันถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับของทปอซึ่งเป็นระบบเดิมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้สมัครทยอยเข้ามาสมัครอย่างเป็นปกตินะครับในช่วงแรกแต่ว่าเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับปรากฏว่ามีผู้เข้ามาสมัครพร้อมกันมากกว่า 50,000 คนต่อวินาทีนะฮะเกินกว่าที่ประตูระบบจะรับได้นะครับทำให้เว็บเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าระบบจะถูกกู้กลับมารับสมัครได้ครั้งนึงในชั่วโมงถัดมานะครับแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อการรับสมัครในช่วงวันแรกซึ่งวันนั้นนะครับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงประกาศชดเชยเป็น1วันนะครับถัดมาอีก2วันนะครับก็ได้ขยายต่อจนถึงวันที่19พฤษภาคมเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของผู้สมัครนะครับปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นนี้แต่ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอ.นะครับผมเองเสียใจแล้วก็ต้องขอโทษน้องๆ นักเรียนและท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกนะครับแล้วก็ความรู้สึกวิตกกังวลซึ่งทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้ทางผู้บริหารทปอทุกท่านนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้นำผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานราชการและเอกชนชั้นนำนะครับซึ่งมีความรู้ความสามารถในการจัดการแก้ไขระบบการรับสมัครออนไลน์และระบบฐานข้อมูลเข้ามาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงระบบเต็มอย่างทันทีแล้วก็เต็มกำลังโดยได้ดำเนินการปรับปรุงระบบทางเข้าหรือระบบล็อกอินให้รองรับมากขึ้นถึง3เท่าตัวนะครับโดยการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์จาก4เป็น12เครื่องทั้งนี้นะครับนอกเหนือจากการแก้ไขด้านเทคนิคแล้วเนี่ยทางทปอยังได้เพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบฐานข้อมูลระบบการเชื่อมโครงข่ายระบบการจัดการเว็บไซต์และด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ประจำอยู่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบ TCAS นะครับนอกจากนี้นะคะทางด้านดร.สุชัชวีได้ระบุเพิ่มเติมค่ะว่าความพิเศษของการรับตรงรอบที่3มีการเปิดรับนักศึกษาจำนวน16หลักสูตรประจำปี2561ภายใต้โครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาในกลุ่ม10อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีสถานศึกษาเปิดรับนะคะได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3หลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4หลักสูตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบัง1หลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1หลักสูตรมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1หลักสูตรมหาวิทยาลัยสุรนารี2หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา1หลักสูตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1หลักสูตรค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทบตั้งใจที่จะแถลงข่าววันนี้เรื่องของบัณฑิตนะครับพันใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราจะมีหลักสูตรนะครับที่จะรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งจะมีสถาบันที่เปิดรับได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน4หลักสูตรได้แก่วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารนอกจากนั้นยังมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจำนวน1หลักสูตรคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หลักสูตรสาขาวิชาการนะครับซึ่งร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน1หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขานะครับวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและยังมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจำนวน2หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจเชิงสถิตินะครับและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำนวน1หลักสูตรคือศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัลและมหาวิทยาลัยสุรเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน2หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารนานาชาติวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมแมคคาโทรนิกมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน1หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน1หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหารนะครับทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่ามหาวิทยาลัยไทยนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการปรับตัวให้ทันกับโลกทันกับอุตสาหกรรมไทยทันกับยุทธศาสตร์ของชาติในการยกระดับประเทศทางด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมครับ